ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการต่อท่อปราปานะครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็แน่นอนใช้เครื่องมือคิวไปสอนะครับที่ดาวน์โหลดจากชุดเครื่องมือ t ูบ็อกซนะครับเอาละครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องสร้างแนวท่อก่อนนะครับสมมติตรงนี้มันมาจากมิเตอร์นะครับวิ่งมามิเตอร์อ่าวิ่งมาปึ๊บนะครับโอเคหหุนนะหหุนวิ่งมาจากมิเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับก็จะ วิ่งเข้ามาตามแนวนี้แล้วผมก็ล็อกเข้ากับเซนเตอร์ตรงนี้ศูนย์นักเข้านะครับแล้วก็ขึ้นมาปึ๊บชนลากเส้นนะครับแล้วก็แปะตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับก็จริงๆแล้วมันควรจะใกล้ๆกันหน่อยนะครับแล้วก็เลื่อนมานี่ปึ๊บนะครับประมาณนี้โอเคครับจากนั้นก็จะมีตัว ซ็อกเก็ตถูกไหมครับเป็นบอลวาลอยู่ประมาณตรงนี้ครับเอาไว้ปิดเปิดน้ําเข้านะครับอันนี้จุดแรกแบบนี้จากนั้นตรงนี้ก็จะมี3ามทางนะบายพาสบางกรณีนะครับเราจะให้ยิงตรงเข้าบ้านเลยนะครับแล้วก็มีสามทางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าบ้านไปเลยอันนี้เอาเข้าบ้านไปเลยนะครับสมมติตัวนี้นะครับอย่างงี้ง่ายอันนี้เส้นเนี้ยคือเข้าบ้านไปเลยนะครับแน่นอนมันต้องมีวาลวาลขั้นกลางนะครับอ่าสมมติผมเข้าบ้าน2ทางแล้วกันนี่เข้า2จุด รประมาณนี้นะโอเคก็ต้องมีวาวขั้นกลางตรงนี้นะครับนี่วาวอยู่ตรงนี้ตัวนี้ต้องเป็นซ็อกเก็ตถูกไหมครับง่าย,ายแบบนี้โอเคสมมุติเราเอาแค่นี้ก่อนคอนเซ็ปตตแคดนี้ก่อนนะครับก็คืออ่ะมันต้องเข้ามาที่ปั๊มด้วยถูกไหมครับก็ตรงนี้ก็คงไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้นี่มันอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับก็อย่างนี้ก็ได้ ดึงขึ้นมาแบบนี้ชิปค้างไว้แล้วมาแปะตรงนี้เซนเตอร์ตรงนี้อ่าแล้วก็เอามาที่ปั๊มก่อนปั๊มดูก่อนอันนี้อันนี้ปัมป๊มส่งปั๊มส่งดันดิชชร์นนี่ครับเข้าตรงนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้คือคือเราหายลงหน้าแนละอันนี้เข้านี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในในตัวบ้านเลยนะครับอ่าจุดจุดนี้คือน้ําวิ่งมาปุ๊บนะครับเข้ามาตรงนี้ถูกนไหมครับ แล้วก็วิ่งตรงไปเลยถูกไหมครับดังนั้นเองเนี่ยมันก็ต้องมีการกันน้ําไหลกลับนะครับเช็ควาลวนะครับอันนี้ก็มีเช็ควาลวตรงนี้หน่อยนิดนึงตัวนี้ก็แหละดีเปซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้เช็ควาลวนะครับโอเคเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็แต่จุดตรงนี้ด้านปั๊มเนี่ยมันเป็น1นิ้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องต่อต่อท่อมาแค่ที่พอก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็น1นนิ้วงไงถูกไหมคนละคนละไซส์กันเอียงตรงนี้ก่อน อันนี้จะเป็น1นิ้วนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น1นิ้วโอเคเดี๋ยวผิดก็แก้ใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมอลองดูนะก็คลิกกดดูครับ make group จากนั้นเลือกท่อนะครับ pvc นะครับ13.5ก็เป็นนะครับ6คขุนนะครับคือ3ส่วน4คูณ2เข้าไปก็เป็น6ส่วน8นะครับอ่ะจิ๊บ ending มีไหม เอนดิ้งมีไม่มีนอนก่อนนะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตมีไหมก็เป็นวาวครับซึ่งวาวตัวน,นี้เป็นออโต้นะคือวาวออโต้นะครับก็คือไอ้วาวตัวน,นี้เป็นค่าดีฟอ u ์ t นะแต่ต้องการบอลวาวจริงๆก็คือตอนนัวนี้นะครับเป็นของไทยเนี่ยถ้าเราต้องการบอลวาวเป็นของไทยจริงๆก็กดตอนนัวนี้แล้วก็เป็นหกขุนนะครับบ wow, อลวาวหกขุนตัวนี้นะครับความหมายของผมนะครับก็คือว่า ไอตัววาล์วตัวนี้มันคือตัวที่สร้างขึ้นมาเองโดยเรานะครับใส่เองได้โอเคกดนะครับ1 2 3คลิกตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเราก็เราก็จะมีท่อขึ้นมาเห็นไหมครับตามแนวนี้เลยครับที่เราทําวางไว้แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปตรงน,นี้ครับคลิกปุ๊บหมุนได้ครับนี่ไงโอเคตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ไอตัวนี้ก็ไอตัวนี้มันคือเช็ควาล์วนะครับ เราต้องเราต้องแก้โอเคครับปไปข้างในครับดับเบิลคลิกครับกดตัวนี้นะแล้วก็เลือกครับให้เป็นตัวเช็ควาลนะครับเป็นแบบสปริงนะครับหกขุนนีครับมีให้แล้วนะกดโอเคก็จะกลายเป็นเช็ควาลนะครับแบบนี้เรียบร้อยเลยอ่ะต่อไปครับเราก็จะมาต่อท่อในส่วนที่เป็นขยาย1นิ้ว เห็นไหมครับว่ามันง่ายครับเนี่ยดับคลิกเข้าไปเขาเสร็จแล้วครับเนี่ย e ี s y and f ฟันนะครับจะได้มาเข้าไปข้างในตรงนี้ครับแล้วก็มาคลิกนะครับคอนโทรก็ได้ป๊บมันจะสร้างเส้นไกด์ให้เรานะครับเอาละแต่ตรงนี้มันต้องเป็นข้อลดนะครับซึ่งข้อลดตรงนี้ครับเราก็เข้าไปตรงนี้ครับคลิกนะกดตรงนี้นะครับคือต้องเข้าไปข้างในกรุ๊ปก่อนนะแล้วกดที่ปลายนะมันจะมีให้เลือกนะครับอี easy easy ใดกดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้นะก็เลือกเป็นรีดิวเซอร์ครับข้อต่อลด ถูกไหมครับแล้วก็เป็น1นิ้วลง6หุนนะครับก็เป็น1นิ้วลง3ส่วน4 1นิ้วลง3ส่วน4คือมันดูยากที่นึงเพราะว่าสัักนิ้วมัน,ม,นมันไม่โชว์นี่ครับข้อต่อรถ1นิ้วลง3ส่วน4 PVC อ่ะ1 2 3คลิกนะครับจากนั้นกดโอเค ปึ๊บนะครับเห็นไหมแต่ตอนเนี้ยมันกลับด้านกันเพราะว่าอันนี้มันคือข้อขยาย ấy. จริงๆไม่ใช่ข้อลดถูกคนไอ้น,นี่มันเป็นหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นสามหกขุนใช่ไหมจะก็กดตรงน,นี้ครับกลับด้านปึ๊บนะครับจากนั้นมาเนี่ยเราก็จัดเองครับอย่าคิดอะไรเยอะเนี่ยครับจัดเองเข้าใจไหมครับเนี่ยนะอีซี่แอนด์ฟันครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาครับเราก็ต่อต่อมาเลยครับอ่าก็มันควรจะมี นะครับยูเนียนนะอ่าเอา,เอามันควรจะมีบอลวาลก่อนอ่ะบอลวาลก่อนตัวหนึ่งบอลวาลปึ๊บจะได้มามียูเนียนตัวหนึ่งครับเวลาถอดเครื่องออกมันจะมันจะสะดวกนะหัวท้ายอ่านล็อกเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเรียบร้อยอ่ะ,อะคิดกูรัวครับผมมีสองเส้นนะเนี่ยจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับอ่ะคิดกูรัวครับเมกกรุ๊ปจะได้มาเลือกเป็นท่อหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วนะครับพอด้านเข้าปัป๊มไปหนึ่งนิ้วแล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยผมเลือกเป็นบอลวาล์ว wow ก็กได้ไม่เป็นไรกดโอเคครับเรียบร้อยแต่ตัวเนี้ยผมสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้อีซี่แอนด์ฟันครับกดตัวนี้เป็นยูเนียนนี่ครับยูเนียนยูเนียนเท่าไหร่หนึ่งนิ้วกดโอเคเรียบร้อยครับเสร็จละสมมุติถ้าเราคิดว่ามันระยะมันไม่ได้ดังใจเรานะครับให้เรากดใช้ s เตตบายแอรที่ Modify ไว้คลิกนะครับแล้วก็ครอบแล้วก็เลื่อน เข้าใจไหมครับอันนี้อาจจะครอบแล้วก็เลื่อนนี่ครับแล้วก็ด้านนี้อาจจะครอบแล้วก็เลื่อนก็ได้พิมพ์ระยะได้ด้วยครับอย่างเงี้ยเออข้อง,งองนี่อาจจะใกล้นิดหน่อยก็ได้หรืออาจจะให้มันติดเลยก็ได้สมมติถูกไหมครับอย่างเงี้ยแล้วก็ทําได้นะฮะี่ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้นะครับเนี่ยคือโปรแกรมตัวน,นี้ออกแบบมาให้มัน easy and fun นะครับไม่เอาเดี๋ยนะอ่ะประมาณนี้โอเคต่อไปฝั่งนี้ครับ เราต้องการดันด้าน,ด,านด้านดูดนะเป็นหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ลากเส้นออกมาง่ายๆนะอ่ะงอน,นิดหนึ่งแล้วก็เข้ามาเซนเตอร์ของด้านล่างเลยด้านดูดนี่อยู่เข้าออกด้านล่างนะอ่ะแล้วก็เข้าเลยรูไม่มีไม่เป็นไรทำไ้ทำไอ่ะจากนั้นมาก็จะต้องมียูเนียนถูกไหมให้ตัวนี้เอาไว้ถอดยูเนียนอ่ะอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีตัว PVC อันหนึ่งตัวนี้บอลวา PVC อัวหนึ่งตัวนี้อ่าโอเคเม k e u p แล้วก็สร้างเลยครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเอาละไอตัวนี้ก็แก้เป็น Union โอเคเรียบร้อย เอาแล้วครับต่อไปครับเรามาเก็บดีเทลตรงเนี้ยมันต้องเป็นเกลียวนี่ครับมันต้องเป็นเกลียวตัวผู้นะเกลียวนอกถูกไหมครับข้อต่อเกลียวนอกก็เป็นข้อต่อเกลียวนอกหกขุนนี่คือเก็บเก็บดีเทลไปครับทุกคน เรียบร้อยแล้วอ่ะถ้ามันถ้ามันไม่เข้าพอดีใช่ไหมเรากดคือเราพีสเสดก,ก่อนนะเรากดแนวนี้ก่อนนะครับกดท่อแนวนี้ก่อนนะต้องกดท่อก่อนนะครับไม่งั้นมันจะติดถังด้วยนะครับกดท่อก่อนนะกดสเตตแบยแอเรียครอบบริเวณนี้ครับจากนั้นดึงดึงไปตามแนวแดงนะชิปค้างไว้แล้วก็ไป snap ยังจะเป๊ะไหมครับเรียบร้อยเนี่ยนี่เก็บเก็บดีเทลนะเออนี่นะครับมันต้องแบบไปเป๊ะนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถูกไหม น,นี้ก็ต้องมีเหมือนกันคือผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทำงานพวกนี้เยอะนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่าลืมไปอันดือนมันต้องเป็นหนึ่งนิ้วเกี่ยวนอกเกี่ยวนอกเกี่ยวนอกหนึ่งนิ้วนี่ครับกดโอเคอ่าอันนี้ถ้าามันไม่ไมพอดีแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดครอบก็เสร็จก่อนแล้วครอบครับดึงกันมาก่อนก็ได้จากนั้นครอบอีกทีหนึ่ง แล้วก็จับตรงนี้แปะเข้าไปอีซี่อ่านฟันนะครับอย่าคิดอะไรเยอะครับนี่ครับเรียบร้อยครับอ่ะก็น่าจะครบจบแล้วนะโอเคต่อไปครับสมมติผมมีมีอุปกรณ์ต้องต้องต่ออ่ะผมเอานี้ก็เป็นายนี้อ่ะเก็บไว้ก่อนในอนาคตเป็นเซอร์วิสอนาคตผมก็เป็นตัวฝาครอบนะครับ เดี๋ยวก่อนมันอาจจะคือต้อบอกไว้ก่อนว่าบางทีมันอาจจะคือคอลเลคชันเรากำลังทำหาไม่อยู่นะเอ๊ะไม่มีตัวอื่นเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังตอนนี้อยู่ในช่วง a l p h a าเทสอยู่นะนะครับตอนนี้ผมปล่อยทุกคนได้ใช้ลองดูนะครับก็เดี๋ยวคอลเลคชันต่างๆท,ท,ทุกคนใส่เองได้ถ้าไม่มีนะครับอืมโอเคโอเคครับวันนี้ใส่ไแล้วอะตรงนี้ สมมติเราต้องก,การที่จะทำเป็นเป็นเป็นตัวแบบมีก๊อกมีชักโครกอะไรเงี้ยเป็นข้อต่อเกียวในนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้เลยอ่ะเข้ามาคราวนี้ลบพิ้งนะครับแล้วก็คอนโทรลถูกไหมคอนโทรลเพื่อให้ได้เส้นไกด์อันนี้เส้นนี้ลบไปเลยไม่ใช้ละลากมาอ่ะสมมติตรงนี้นะครับทำให้ดูง่าอย,อ,ยาอันนี้ขึ้นมาตรงนี้อ่ะสมมตินี่สุดท้ายตัวนี้ตัวขึ้นไปอย่างนี้ ขึ้นมาสูงไม่เท่ากันนะสมมตินี่ฝักบัวอันนี้อาจจะเป็นตัวอะไรบางอย่างอ่าล้างในห้องน้ําอะไรก็อย่เงี้ยว่าไปนะโอเคผมก็จะได้ละจากนั้นผมก็จะเม็กกรุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกท่อแน่นอนก็ต้องเป็น3.4ครับซ็อกเก็ตเรียบร้อยครับจากนั้นที่ปลายเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้ก็เป็นข้องอ นะครับข้องอเกลียวนี่ครับข้องอเกลียวนะครับก็ข้องอเกลียวออเกลนะียวในนะต้องเป็นเกลียวในข้องอเกลียวในสามสี่เอาไปท่องเหลือง่ะดีกว่าปุ๊บเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นข้อเดียวข้องอเกลียวในท่องเหลืองแล้วก็ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆคืออย่าคิดอะไรเยอะนะนเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ใช้งานได้ง่ายๆครับนะครับอาจจะมีตัว เซิร์ชก็ได้อาจจะเป็นตัวเสิร์ชโปรเทคชันอะไรก็ได้อะนี้ผมก็อาจจะเป็นใส่จจเ,ปจจเป็นแคปก็ได้อะปักอุดก็ได้ทำให้ดูนะครับว่ามีหลายตัวนะอ่ะเนี่ยครับเสร็จแล้วอ่ะจากนั้นมานะครับคือผมสอนเร็วมากนะถ้าบิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้คือสอน เร็วมากนะครับอาจจะมีผิดพลาดทางหลักวิศวกรรมนะก็ไม่น่าผิดเลยนะโอเคอ่ะไม่เป็นไรถ้าผิดพลาดประการใดอย่าเพิ่งทัวลงนะครับเอาเอาแค่นี้ก็พอผมทําคลิปมามันมีหลายอย่างต้องดูต้องตั้งเครื่อง,งมือด้วยทั้งอะไรด้วยจากนั้นมานะครับถ้าเราต้องการจะ adjust ระยะครับกด state by area เนี่ยนะครับก็เลือกได้นี่นี่คือปรับได้ตามตามต้องการนะครับนี่กครื่องมือตัวนี้คือแหม่ easy a n d fun ครับอ่ะสมมติตัวนี้มีการเลื่อนนะคือถ้าเป็นเครื่องมือพื้นฐานธรรมดาเนี่ยไม่ได้อย่างปั๊มเนี่ยต้องการจะเลื่อน ั้งชุดเลยนะครับแล้วก็สมมติต้องการเลือกทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยมันก็ต้องมีหลายอย่างที่ต้องทำนะอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะครับเบสิกง่ายๆอันนั้นกด Quick BioQ ฮะตัวรีวิวเวอร์นะครับกดกดอัปเดตนะรีเฟชครับอ่ะกดขยายหน้าจอเต็มก็ได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะนะครับก็กดจอคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะลดหดได้หดได้นี่ครับเลื่อนได้อ่ะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับอ่ะจะได้มาเราก็มาเช็คได้ครับ นี่อ๋ออะโค้ดบางตัวมีปัญหาไม่เป็นไรครับแล้วก็กดดูได้อะแล้วก็กดตรงนี้ดูนี่ครับนี่อ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีโค้ดด้วยโอเคตัวนี้ผมใส่โค้ดไว้คือ,ค,อคือต้องบอกก่อน,นมันเป็นโค้ดที่อยู่ติดตัวนี้มาครับไม่ได้มาจากอินตัวนี้นะครับมันก็เลยโค้ดมันเลยตรงกันนั้นจริงๆเราสามารถลบได้ผมจะลผมลบได้หรือเปล่านะเด,เดี๋ยวดูกอน ให้ตาชัยนะปั๊มไทยนะครับให้ตาชัยไม่ใช่ยีตัดชีนะเออมุกมุกเหินฟ้านะครับคนเหนือเน,นี้ยอ่ะลองคลิกขวาดูอ่ะลบได้ครับนี่ลบข้อมูลนี่ครับลบได้นะคลิกขวาก็ลบได้ดีลีตได้นะครับอัปเดตคือโค้ดติดมาอันนี้อะไรเนี่ยถังเก็บน้ำอ๋อโอเคถังเก็บน้ำด้วยคลิกขวาแล้วก็ลบ เดี๋ยวยังไงมีคลิปสอนอีกทีนะครับทุกคนอันนี้เทสอัลฟาไปก่อนนะครับเมื่อเรากดตรงนี้อัปเดตนะครับแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะได้มาละแต่แเราเช็คได้ครับแต่ละตัวได้อันนี้โคด้ดเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะอันนี้อะไรเนี่ยข้อต่อเกียวในอันนี้อยู่นี้มันจะขึ้นเตือนใช่ไหมนี่อยู่ตรงนี้ครับข้อต่อเกียวในหนึ่งตัวอเอ๊ะทำไมมีหนึ่งตัวอัปเดตก่อนนะ ลักอุดสปริงเช็ควาลคือต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจุกคนช่วยตรวจสอบหน่อยนะพอดีเรากำลังทำเอลฟาเทสนะครับทุกคนข้ององเกียวในทองเหลืองตรงนี้ทำไมมีการซ้อนทับกันหลายอันอ๋อโอเคผมเก็ตแล้วคือบางครั้งอุปกรณ์เนี่ยมันมี2ชุดด้านในครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยในในตัวนี้ครับมันก็จะมี2ชุดนะมันจะมีตัว นะครับปลักอุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ตัวตัวข้อต่อเกีียวในนะครับมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้ครับเราบอกก่อนมันคือเราทาละเอียดนะมันก็เลยมันก็เลยซ้อนกันอยู่ครับไม่เป็นหาอะไรยูเนียนอะเช็คกดช็คกนเช็คครับเนี่ยฝาครอบในความยาวท่อทั้งหมดก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่จบเลยอะเช็คดูอ่ะมาเช็คเสร็จแล้วนะครับกด Excel นะครับแล้วก็กด Report นะครับ boq report one sheet นะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวเป็นวัสดุครับเดสก์ท็อปก็เป็นบอมบอมขีดศูนย์สามจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นตารางขึ้นมาให้เราครับแบบเหมือนเดิมครับเนี่ยซัมโทัลทัลทที้เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นตารางแบบนี้ นะครับเราามารถก่อราคาได้เป็นสมการนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับอืมโอเค อ่ะไม่เป็นไรนี่อยู่ช่วงเอลฟาเทสอยู่นะโอเคอ่ะไม่เป็นไรทุกคนก็ช่วยดูครับมีอะไรก็ช่วยรีพอร์ตนะนะครับก็ใครนะครับที่ทดลองใช้นะครับเข้ามาช่วยทดลองใช้หน่อยนะตอนนี้อยู่ระหว่างตัวเอลฟาเทสนะครับเรากําลังปล่อยให้ทุกคนได้ทดลองใช้นะครับลองดูดิคอมเมนต์ Comment เข้ามาเจอปัญหาอะไรก็ช่วยกันทักทายเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่สนับสนุนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูต่อท่อ HDPE ครับ